อ่ะมันยังมาต่อในคลิปที่2เด้อพ่อหลานเด้อคลิปที่2นี้มาต่อข้อที่4สาเหตุที่พาให้เกิดคาพิเดียมและวิธีลดพรในการใช้แก้วแบ่งขีดเนาะแทกปริมาตรของวัตถุเนาะเอามาเบิ่งในนี้เนาะอันนี้แม่นรูปภาพเนาะที่เขาแสดงถึงวิธีหรือสาเหตุเนาะฉะนั้นข้างของแก้วหน้าบ่สม่ำเสมอเนาะก็คือวิธีเขาบ่สามารถพรได้ย้อนว่าการผลิตเนาะแล้วการแบ่งขีดบ่เสมอเนาะเขาวิธีลดพรบ่สามารถลดพรได้ย้อนการผลิตเนาะก็คือตั้งแก้วบ่เที่ยงตั้งแก้วให้เที่ยงเนาะถ้าว่าเขาตั้งแก้วบ่เที่ยงเขาจะบ่สามารถอ่านค่าได้หรือเบิ่งปริมาตรได้เนาะก็คือหน้าของแก้วกลมเนาะอ่านค่าอยู่ระดับสูงก็คือ B เนาะมานี้วางสายตาบ่ซื่อระดับของแล้วเขาจะอ่านค่าบ่ได้เนาะฉะนั้นต้องวางสายตาให้ซื่อกับระดับของแล้วเขาจึงสามารถอ่านค่าได้เนาะเขาต้องวางสายตาให้ซื่อกับระดับของแล้วของเรียกก็คือในจอกมีน้ำเนาะต่างๆมีน้ำมีเหล้าเนาะมีน้ำมันพืชเนาะนี่เป็นของแล้วเขาต้องใช้สายตาให้ซื่อกับระดับของแล้วเด้ออันนี้แมนสาเหตุแล้วก็วิธีลดพรเนาะฉะนั้นในการสอนในชั่วโมงนี้ของอาจารย์เนาะแมนมาเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าตัวใดบ่จ้าบ่แจ้งพวกหลานบ่เข้าใจเนาะสามารถแชทหาโทรหาอาจารย์ได้เนาะฉะนั้นในสมองนี้เนาะบทเรียนของอาจารย์หมดเพียงที่อาจารย์สอนในคลิปนี้เนาะหมดเพียงเท่านี้เนาะฉะนั้นในสมองนี้อาจารย์ได้พลังกรรมได้ในบทนี้มีอยู่4จุดประสงค์เนาะก็คือการวัดแทกปริมาตรแม่นหยังข้อที่2นี่จุดประสงค์ที่2แม่นมวลน้อยวัดแทกปริมาตรเนาะจุดประสงค์ที่3วิธีวัดแทกเนาะจุดประสงค์ที่4วิธีพาให้เกิดคาพิเดียงและวิธีลดพรในการใช้แก้วแบ่งขีดแทกปริมาตรของวัตถุเนาะฉะนั้นให้พวกหลานไปเบิ่งอยู่ในคลิปแล้วก็จดไปเรียนตามที่อาจารย์สอนในคลิปนี้เนาะถ้าว่าตัวใดบ่เข้าใจแม่นแซ่ทางอาจารย์ได้เนาะฉะนั้นอาจารย์จะเอาเรียกบ้านพวกหลานมีอยู่3ข้อเนาะเรียกบ้านเนาะให้พวกหลานสังเกตในแต่ละรูปนี้เนาะรูปใดสามารถอ่านค่าปริมาตรเนาะน้ําอยู่ในเครื่องผงถูกต้องพวกหลานสังเกตเนาะแล้วอ่านเนาะแล้วรูปที่2หรือข้อที่2เนาะวิธีวางสายตาใดสามารถอ่านค่าปริมาตรของแล้วเครื่องผงได้ถูกต้องเนาะเราต้องใช้สายตาแบบใดเฮ็ดแบบใดเนาะข้อที่3จงอ่านค่าปริมาตรของแล้วอยู่ในเครื่องผงแล้วเนาะในแต่ละอันเนาะว่ามีเท่าใดมีเท่าใดเนาะเพราะนั้นอ่านเนาะฉะนั้นในสมองอาจารย์มาเพียงเท่านี้เนาะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตหรือว่ามามื้อนี้เนาะที่อาจารย์บ่ได้ใส่เพชรปากเนาะอาจารย์ได้อยู่ผู้เดียวเนาะอาจารย์บ่ได้ไปออกข้างนอกอาจารย์จะบ่ได้ใส่เนาะถ้าว่าอาจารย์ออกไปข้างนอกอาจารย์จะใส่เด้อฉะนั้นพวกหลานทุกคนต้องใส่เนาะเวลาออกไปข้างนอกเนาะพวกหลานต้องมันล้างมือด้วยสบู่เนาะใส่เพชรปิดปากบ่ออกไปหากลุ่มเสี่ยงเนาะพวกหลานทุกคนปลอดภัยจากโควิดเมื่อทุกคนเนาะฉะนั้นสุดท้ายนี้อาจารย์ขอท่านเวพรใส่พวกหลานทุกคนเนาะต้องมีสุขภาพแข็งแรงเนาะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้จัดในสังคมเนาะเอาขอเข้าใจ